ัสดีทั้งชุมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวดึกกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามากันแบบมีแดดเลยนะ ถ่ายตอนกลางวันนะครับแต่เราก็จะลงตอน2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอีกแล้วนะอยู่กับฉากหลังนี้เราต้องมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมารีวิวทุกครั้งเลยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับเป็นตัวบะหมี่เผ็ดเกาหลีนะเป็นตัวซัมยังสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวบะหมี่เผ็ดเกาหลีสูตรเผ็ดมากนะครับเห็นตัวซองไหมครับคูณ3นะครับพอดีผมไปเห็นตัวนี้ในเซเว่นนะครับเราเลยซื้อมาลองชิมนะก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์อีกเช่นเคยนะครับเราเห็นมันน่าสนใจเราเลยซื้อมาลองชิมแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับเอาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่การรีวิวก็ได้นะครับอาจจะเป็นการมานั่งกินตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็นั่งร้องไห้นะครับดูจากรูปแล้วน่าจะเผ็ดมากๆอ่ะสำหรับตัวนี้เป็นคูณ3นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำตัวบะหมี่กันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกลิ่นแบบแรงมากเลยนะครับความเผ็ดนี่แบบตีขึ้นจมูกเลยจะไหวไหมเนี่ยสีแบบส้มๆแดงๆเลยนะรู้เลยนะครับว่าเผ็ดแน่นอนอ่ะแล้วกลิ่นมันแบบตีจมูกขึ้นมาเลยนะครับแบบจะจามให้ได้อ่ะรู้สึกเลยนะครับถึงความเผ็ดของมันอันนี้ผมขออนุญาตเปิดแอร์นะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปิดแอร์ผมว่าได้ร้องไห้แล้วก็เหงื่อออกเยอะแน่นอนนะสำหรับตัวนี้มันเผ็ดแบบแสบลิ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เรากินเลยไม่มีปลานี้ตั้งแต่คำแรกเลยนะสำหรับตัวนี้ตอนนี้แสงแดดเข้าหน้าเลยนะแสงแบบโอ้โหแบบโอเวอร์เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ารสชาติมันจะเหมือนกับบะหมี่เผ็ดซองดำนะครับของซัมยังเหมือนกันนะแต่มันจะมีความเผ็ดที่แบบเยอะกว่ามากๆอ่ะอันนั้นคือเรากินตอนแรกๆมันจะหวานๆใช่ไหมครับแต่นี้กินมาผึ่งมันจี๊ดขึ้นเลยอ่ะเผ็ดมากๆนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมขอไปปิดหน้าต่างก่อนดีกว่านะครับโอเคครับผมหลังจากที่ไปปิดหน้าต่างมาแล้วนะครับไปชงกาแฟไปด้วยคือมันเผ็ดจริงนะอันเนี้ยมาลุยต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมว่ามันเผ็ดกว่าคูณ1เยอะมากๆเลยมันเป็นความเผ็ดแบบเผ็ดอร่อยแล้วก็ทรมานในเวลาเดียวกันอ่ะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือแบบมันเผ็ดมากๆเลยครับดูตอนนี้เลยแบบหน้าแดงหมดเลยครับมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวซัมยังตัวนี้นะครับเป็นตัวบะหมี่เผ็ดคูณ3นะครับผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องรสชาติของมันอะรสชาติมันจะเหมือนกับบะหมี่เผ็ดซองดำกับตัวคูณ2เลยนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือความเผ็ดของมันที่โดดเด่นขึ้นมาแบบสุดๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนทำตัวบะหมี่แล้วนะครับคือกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยนะครับคือแสบจมูกแล้วก็รู้สึกเลยว่าเผ็ดมากๆนะครับแล้วพอหลังจากลองชิมไปคำแรกนะครับคือความเผ็ดมันจี๊ดขึ้นมาเลยนะสำหรับตัวนี้ความเผ็ดนี้ของจริงเลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงความเผ็ดนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวนี้ตัวคูณ3กับตัวโกลด์เพปเปอร์อันนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวโกลด์เพปเปอร์มันจะเผ็ดมากกว่านะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความเผ็ดที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงอะแต่มันยังมีความเผ็ดที่น้อยกว่าตัวนี้อยู่นะครับแต่สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวบะหมี่เผ็ดของซัมยังเองนะผมว่าตัวเนี้ยเผ็ดที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวคูณ2คูณ1นะครับมันก็สู้ไม่ได้หรอกนะเพราะนี้คูณ3นะครับคือตอนนี้นะครับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะคือกินเผ็ดไปเยอะๆแล้วรู้สึกสมองมันตื้อๆนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะสรุปแบบงง
หน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกมึนจริงๆนะครับคือกินเผ็ดเยอะมันไม่ดีนะถ้าเกิดใครที่จะลองชิมก็ลองชิมแต่พอดีเอาเท่าที่ตัวเองไหวแล้วกันนะครับอย่าฝืนนะโอเคผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปจ้า